ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับตอนนี้อยู่พวกเรา3คนครับใกล้แล้วที่จะถึงเวลาที่ใกล้แล้วแหมตกใจใกล้ที่จะเชิญแขกรับเชิญเข้ามาแล้วนะครับ วันนี้เห็นผมหน้าพิซซี่ต้องแปะเอาบอกเลยก่อนจะได้ตามดูกันนึกว่าเป็นกลุ่ม Summer X ที่มีการตกแต่งบริไฟเพิ่มเติมแบบเจ๋งๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้ไปทำความรู้จักกันหน้าซีดเลยชูบอกใกล้แล้วผมก็ตกใจนึกว่าใกล้อะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนหน้าที่จะคอร์ดเอ้ยก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เรื่องเราดีๆครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมเนี่ยสายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โตบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะจริงก็บอกว่าอีกเรื่องนึงด้วยต้องฝากขอบคุณนะครับร้านดีเจริญยนต์ด้วยนะครับกับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้นะครับใช่ก็บอกว่าฝากไว้อีกร้านนึงนะครับกับนี่นะครับใครที่เพื่อนที่สนใจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือ2นะครับก็ต้องติดต่อเข้าไปได้ที่เว็บ dbigbike.com หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ดีเจริญยนต์หรือว่าอยากทราบข้อมูลเรื่องรถราคาเงินผ่อนเงินดาวน์อะไรพูดคุยกันที่เบอร์099-004-0070นะครับกับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ฟ้าใช่คุณภาพเทพอ่ะคัดคุณภาพเทพหมอว่าทุกคันไม่มีรถอุบัติเหตุเขาไม่ซื้อใช่เพราะนั้นจะซื้อจะขายติดต่อเขาไม่ได้รวมทั้งบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยเขาไม่ยอมเสียชื่อเลยพี่เกือบ20ปีเขาทำงานแน่นอนตรงนี้มันตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกจนคุณเบนซ์ตอนนี้คุณเบนซ์มาทำมีข่าวฝากแล้ววันนี้เป็นร้านวันนี้มีข่าวฝากในเรื่องดีเจริญยนต์เห็นบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะเดี๋ยวเราพวกเราจะไปขี่เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เร็วๆนี้แหละไปแน่นอนติดตามดีๆครับว่ารถคุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวพวกเรารีวิวมาให้แล้วก็ทดสอบมาให้แล้วก็บอกกันแบบว่าตรงๆอะไรเดียวครับผมมีข่าวฝากสำหรับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเราก็คือลูป71นั่นเองนะครับก็จะเข้าไปร่วมนะครับเปิดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษนะครับมากมายเลยเดียวว่าจะเป็นในเรื่องของสีรถนะครับดูแลสีดูแลหมวกกันน็อกดูแลในเรื่องของระบบเบรกคลีนเนอร์เอาง่ายๆผลิตภัณฑ์ของดูแลสีทั้งหมดอะนะครับจะเข้าไปร่วมกิจกรรมของบางกอกไบค์เฟสติวัลที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมของเขานะครับซึ่งจะฝากไว้ด้วยว่าใครที่สนใจในราคาพิเศษเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปติดต่อสอบถามได้หรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรก็แล้วแต่เข้าไปคุยกันได้เจอลูกจะเสียในงานอย่างนี้ดีกว่ามีบูธพร้อมตัวสินค้าไปโชว์นะครับใครซื้อหรือว่าสนใจสั่งไปขายอะไรก็ว่าไปใช่นะครับเข้าไปใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปคุยได้ใครอยากซื้อของราคาดีราคาพิเศษก็เข้าไปซื้อได้นะครับวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ก็มีที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับกับงานบางกอกเฟสติวัลนะครับ2017นั่นเองช่วงนี้มีเวลาอยู่ก็คุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มา482-7772นะครับพิมพ์4เป็นวรรคตอบในคำถามได้เลยนะครับนะครับมาดูสถานการณ์ช่วงที่รอสายนะครับช่วงนี้แฟนไปลองซ้อน Z900 ครับเบาะเล็กมากแฟนผมให้ซื้อจบข่าวอ๋อที่วันนั้น SMS มาใช่ไหมตอบไปแล้วนี่วันตกแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ดูเขาเลยตรงไปทีก็ตอบไปเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นเขาบอกเขาลองไปซ้อนแล้วลองซ้อนแล้วลองแล้วด้วยแล้วมันเข้าหาไปละเข้าไปร้านเบาะสักร้านนึงเดี๋ยวนะวันตกเขาบอกว่าเห็นเบาะเลยไม่ซื้ออันนี้ไปลองแล้วไปลองแล้วไปลองซ้อนแล้วอันนี้มันจบข่าวเพราะว่าคุณแฟนไม่ชอบแล้วล่ะคนเดียวกันแหละคนเดียวกันเพราะว่าเขาบอกว่าวันนั้นเห็นแล้วแต่วันนี้เอาพาไปซ้อนเลยก็ลองนั่งดูแล้วแล้ววันนั้นเราบอกให้ไปลองนั่งก่อนก็ยังไม่ชอบนี่ใช่ไหมไม่งั้นก็พูดยากไม่พูดยากผมแนะนำฮะไม่ฟอสซ่าก็ทีแม็กไปเลยฮะรับรองได้เปลี่ยนแนวเลยคนขี่ก็ไม่ชอบไม่ชอบมันสามารถที่จะไปขยายได้แต่ว่าก็ไม่ได้มากมายขยายขอบคือว่าไปเปิดออกมาหนังเปิดออกมาแล้วก็ต่อฟองน้ำมาได้ขอบข้างๆให้มันพอดีแล้วก็ถ้าคนไม่ชอบเป็นไงก็ไม่ชอบเขาบอกเบาะมันเล็กไงขยายมันใหญ่ก็คือเขาไม่ชอบเขาคนซ้อนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ชอบแล้วล่ะเขานั่งแล้วเขาไม่โอเคอ๋อไม่ชอบรถแบบไม่ชอบนั่งมันโด่งมันก็โด่งอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ชอบสไตล์หาเรื่องไปหาเรื่องเรื่องเบาะเล็กเบาะใหญ่ไม่ใช่ปัญหาหรอกจริงแล้วแค่นั่งแล้วก็กอดเอวคนขับอยู่แล้วนะไม่ใช่ปัญหาแสดงว่าเขาไม่ชอบแล้วล่ะอันนี้ต้องหาทางคุยกันดีๆหรือว่าเราไปดูทางเลือกอื่นถ้าคุณทางเลือกคนซ้อนเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์ก็ต้องตามใจเขานะหรือเขาคุมอำนาจเขาเรียกอะไรนะเป็นผบ.ทบ.ถ้า
กัดฟันจ่ายเองซื้อเองไปเลยไหมแต่ได้ไม่นานเนี่ยรถยางแตกสีถลอกกลับไปบ้านมันต้องโดนเพราะนั้นต้องคุยกันดีๆค่อยๆทำความเข้าใจกันใช่นะครับค่อยๆหว่านล้อมหรือว่าถ้าเป็นไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนตามแนวเขาแล้วต้องถามเขาดูว่าแล้วถ้าไม่ชอบรุ่นนี้ชอบรุ่นไหนแบบไหนจะเอาเบาะแบบไหนเวฟใหญ่ๆโตๆนั่งสบายก็ได้นะประหยัดที่ออกนะจ๊ะต้องได้สี่คนเลยต้องถามโดนใบสั่งจากต่างจังหวัดส่งไปรษณีย์ส่งมานี่มาให้จะครบปียังไงเอ่ยเวลาต่อทะเบียนจะทำไงก็เข้าไปต่อเลยครับเขาก็ปรับได้เลยปกติถ้าไหนมันถ้าไหนมันลงบันทึกในคอมพิวเตอร์น่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีแจ้งมาเองอ่ะแล้วเขาบางที่เขาเอาไปดองไว้ยังไม่ระบุในเรื่องของเข้าคอมพิวเตอร์ถ้าเขายังไม่คีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ส่งไปทางขนส่งไม่ต้องไปตื่นเต้นนะก็ต้องไม่ตื่นเต้นเพราะใบสั่งเป็นใบสั่งลอยมาต้องเก็บไว้ก่อนถ้ามันมีเดี๋ยวมันบวกมาในตอนต่อทะเบียนเขาจะมีแจ้งมาว่ามันมีค่าปรับอันนี้นะอย่างนี้ถ้าไม่มีก็ไม่มีก็เจ้าไปต้องไปดูว่ากฎอะไรผิดกฎหมายอะไรอ่ะวิ่งเร็วเท่าต่างจังหวัดสูงมากความเร็วคือความเร็ววิ่งกล้องจับความเร็วอะไรว่าไปเดี๋ยวนี้ 1,000 บาทไม่มีรถด้วยไม่ต้องไปซีเรียสถ้ามันผ่านมาเปิดปีนี่ไม่ค่อยมีอะไรจะมีอีกอันนึงประเภทที่ส่งใบมาแล้วเสร็จแล้วเรายังไม่จ่ายก็จะส่งซ้ำมาส่งซ้ำมาอันเนี้ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเราหรือเราหรือจริงๆเราก็ทำผิดจริงๆแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องของกฎหมายคือก็ต้องเตรียมตัวเตรียมค่าปรับไว้แหละเพราะว่าถ้าเขาออนไลน์เสร็จเนี่ยก็ไปจ่ายซะแต่ว่าหมายถึงว่าจ่ายตอนต่อทะเบียนแหละแต่ตอนเนี้ยประมาณ 80% น่ะมันเป็นแค่กระดาษเปล่าใช่อย่าไปซีเรียสไม่ได้แนะนำให้หนีจะเก็บไว้ก่อนนะครับเต้นไปต่อทะเบียนปกติต่อปกติดีกว่าถ้าปรับก็ปรับกันไปถ้าไม่ปรับก็เก็บไว้ก่อนเจ้านะครับเป็นตัวอย่างที่เก็บไว้ก่อนคราวหน้าขับเส้นนี้ก็ระวังหน่อยจริงๆแล้วก็ใช้ความเร็วที่ตามที่กฎหมายกำหนดจะได้ไม่มีปัญหาตามมาใช่นะเขาบอกให้ช่วยเปรียบเทียบ Nmax กับ PCX เล่นตัวไหนดีครับพี่ตู่เล่นตัวไหนดีเอาพี่ตู่คอยขี่สองตัวมาแล้วตัวไหนสองตัวมาแล้วนะNmax มันชิลสายชิลแล้วก็เหมือนกับอัตราเร่งเขาจะค่อนข้างตอบสนองได้ดีกว่าว่าบิดมันกว่าพี่ลองมาขี่ทั้งสองรุ่นเหมือนกันบิดมันกว่าชอบ Nmax ขี่มันแต่ว่า PCX มันได้ใหญ่ใช่มันดูแล้วรูปทรงมันดูใหญ่ๆกว่า Nmax มันเพียวใช่ PCX ได้ความมั่นคงเหมือนว่าเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ย PCX ก็แบบว่าจุดสูงส่วนเขาจะค่อนข้างต่ำกว่าคือแต่ว่า PCX จะเยอะข้างหน้าแต่ Nmax อ่ะจะมากลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้เบรกใช้อะไรอย่างเงี้ยทาง PCX เขาจะให้ความแน่นอนกว่าหน้ามันจะนิ่งกว่าจะนิ่งกว่าใช่ Nmax เวลาเข้าโค้งหรือว่าบิดเร็วๆเนี่ยหน้ามันจะค่อนข้างจะมีการตอบสนองกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยวโค้งเร็วเนี่ยหรือในการที่จะใช้ความเร็วในโค้งเนี่ยตัว Nmax อ่ะมันค่อนข้างจะสู้มือมันหน้ามันเบาส่วนตัวของ PCX เนี่ยพอเข้าโค้งจุ่มในโค้งมาแล้วเดินคันเร่งเอาเนี่ยด้วยจุดศูนย์ถ่วงที่มันอยู่เยอะไปทั้งหน้าเนี่ยทําให้ช่วงหน้ามันเกาะถนนมากกว่าทําให้ขี่ได้มั่นใจกว่าในส่วนของความเร็วในรอบปลายอ่ะผมมองว่า Nmax เดินดีกว่าดีกว่าแต่ว่าถ้าเอาจริงถ้ามาทำต่อถ้ามาทำต่อแล้วสนุกกว่าออปชันมีให้เล่นเยอะมีทางเลือกให้มันตอนนี้เขาบอกว่า PCX ค่อนข้างจะเจอจุดและจุดในการจุดในการโมดิฟายแล้วมีสูตรมีอะไรเรียบร้อยทุกสำนักทุกร้านเนี่ยจะมาคล้ายๆกันเพราะเขาเริ่มจับจุดจับรู้ว่าทำตรงไหนแล้วมันวิ่งไล่ข้างทำลูกทำชักหรือเล่นๆในต่างๆเนี่ยเขาก็จะจบแล้วล่ะเอาง่ายๆ PCX มันไม่มีอะไรซับซ้อน Nmax เนี่ยมันมาติดอยู่อย่างเดียวเรื่องระบบ VVA ต่างๆในเรื่องขององศาของการสูบที่มันเยื้องศูนย์มันไม่ได้ตรงอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างตอนนี้มันกำลังในเรื่องของการปรับก็จะมีอย่างเคสปอร์ตเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังว่ามีกล่องต้องมีออปชันที่มันช่วยเพิ่มมากขึ้นเยอะเยอะกว่า PCXออปชันเสริมต้องเยอะกว่าเองแต่ว่าเขากำลังรอจับจุดอยู่เพราะว่าตอนนี้กำลังไล่กันอยู่ใช่เพราะ VVA มันมาเปิดตอน 6,000 รอบแต่ PCX มันโมแล้วมันไม่มีตัวที่มันจะมีกระดงกระเดื่องที่มาเตะวาวหรือเตะอะไรมันก็คือว่ารอบมันเดินต่อเนื่องอย่าง Nmax เปิดมาปึ๊ดไล่มายาวปุ๊บ 3,000 4,000 6,000 ปุ๊บวาวเปิดเตะแต่ PCX มันลากแล้วมันมาแล้วมันมาทีเดียวจบเอาไม่เกินกลางปีเนี่ยจบ Nmax เชื่อเหรอเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเดิมๆทั้งคู่นะก็ต้องบอกว่า Nmax วิ่งกว่าจริงใช่มั้ยราคาพอกันครับ Nmax อยู่ที่ 77,000ส่วน PCX มัน765หรือไงเนี่ยตัวแต่ตัวใหม่น่าจะ77แล้วล่ะเพราะว่า77และ78อ่ะไอตัวรุ่นใหม่ออปชันเพิ่มครับที่เป็นคีเลตอ่ะนะครับที่เป็นตัวที่เป็นคีเลตเพิ่มขึ้นมาถือว่าสูสีนะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้งานอะไรยังไงอ่ะมันพอกันอ่ะรถออโตเมติกบิดสบายนั่งนุ่มใช้งานในเมืองก็ดีออกทริปก็สบายมัน
เอางี้ดูดูรูปทรงในเครื่องยนต์ที่มันพอๆกันเนี่ยคุณต้องชอบด้วยความสวยงามเนี่ยเลือกด้วยความสวยงามอยากได้รถแบบพรีเมียมเอางี้แบบมันมีสุภาพสุภาพขี่เดิมหรือว่าไปทำต่อไปทำต่อก็ไป PCX เลยครับอ๋อช่าช่วงถ้าทำต่อช่วงนี้มันจบง่ายจบเลยมีของแต่งมีอะไรครับจะแรงจะสวยอะไรได้หมดแต่ถ้าแต่ถ้าไม่แต่งถ้าใช้งานรถใช้งานเดิมเอ็นแม็กโมอะไรกันเอ็นแม็กแล้วก็บอกแล้วถ้ารถเดิมๆไปก่อนเดิมๆเจอกันเอ็นแม็กแรงกว่าจบมาแต่ถ้าสีอย่างที่บอกราคาพอกันก็เลือกความสวยงามแล้วกันมาดู CB500X ดีกว่ามา CB500X ผมขย่งได้แค่ปลายเท้าโหลดได้ไหมเหรอได้ได้บอกครับสูงเท่าไหร่อะครับได้ทำไมไม่ได้ขย่งปลายเท้าก็น่าจะหนัก160มั้ยเออดูประมาณ160 65ไม่เกินเนี้ยไม่เกิน165แต่ขย่งต้องนั่งไม่ได้นั่งเต็มก้นไงขยับต้องนั่งข้างใดข้างที่ขาไม่ทำได้มั้ยโหลดได้โหลดได้เหมือนแล้วก็2นิ้วอะครับข้างหน้าเพราะเกินจากนั้นมันชนแฮนด์ละแต่พอโหลดแล้วมันจะเสียเค้าเรียกไงเสียความเดิมของมันอ่ะมันต้องแลกกันมันจะขาไม่ถึงกระด้างเข้ามาอาจจะไม่มีความมั่นใจแต่บอกว่าขาจริงๆแล้วก็ขย่งนะแค่แตะๆเนี่ยถ้าเกิดมีทักษะในการขับขี่มันก็สามารถไปไหนก็ได้แล้วเพราะว่าตอนจอดเนี่ยมันสามารถแต่ถ้าอะไรเอี้ยวตัวลงมาถ้าขย่งใช่ไหมผมว่าลงแค่โหลดแค่นิ้วเดียวพอดีกว่านิ้วเดียวก็ประคองรถได้ดีกว่าประคองรถได้เอาแค่นิ้วเดียวแต่ผมเชียร์อะไรรู้ป่ะผมเชียร์ให้ปาดเบาะก็ได้ให้เบาลงโอ้โหแต่มันความกระด้างก็ได้ก็กระด้างเหมือนกันนิดนึงกระด้างแต่ว่านั่งสบายเหยียบได้เต็มเท้ากว่าไปโหลดเราไม่เสียช่วงล่างรถด้วยไปโหลดสองอย่างอ่ะลองดูครับผมโหลดได้ไม่พอครับทำสองอย่างถูกถ้าโหลดถ้าปาดเบาะได้เต็มเท้าพอดีตอนนี้ขี่เนียนเลยแนะนำว่าอ่ะโหลดสักครึ่งนิ้วก็ได้แล้วไปปาดเบาะอีกสักนิ้วนึงก็มาแหละพอดีกันอ่ะกำลังงามเลยงามแงะเลยทำได้อ่ะไปดูเอสเอ็มเอสต่อไปฮะมาเลยครับช่วงนี้ก็เปิดสายอยู่นะครับสามารถโฟนอินหรือโทรเข้ามาหาเราได้นะครับทาง02ครับ530-9496-98ชุดจะโฟนอินหรือว่าโทรดีเหมือนกันชุดที่ใช้แข่งในปาเลสก้าเป็นแบบไหนใช่ไหมที่แตกต่างชุดหมายความว่าไงไรดิ้งเกียร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นชุดมันไม่ได้แตกต่างครับเหมือนกับชุดที่แข่งขันทั่วไปครับแต่ว่าในเรื่องของออปชันค่อนข้างจะมีเยอะกว่าในเรื่องของหลอดอะไรหลอดแทงค์น้ำกระเป๋าอะไรเรียกว่าไอแพ็ควอเตอร์ต่างๆอ่ะเขาจัดเต็มกว่าเอาอย่างเงี้ยมันแตกต่างคือถ้าแตกต่างแน่นอนรู้อยู่แล้วปาเลสก้าไม่ใช่ชุดที่เป็นเรซซิ่งสูทธรรมดาไม่ใช่ทางเรียบเพราะไม่ปาเลสก้าเป็นชุดสไตล์วิบากนี่แหละเป็นชุดสไตล์วิบากนี่แหละแต่ว่าเต็มสูบเขาจะมีเพิ่มเติมเยอะเยอะมากกาดที่มันเคยมีธรรมดาเนี่ยกาดมันต้องเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มกาดเพิ่มรู้สึกการแข่งขันมันไม่ผิดตัวมอไซค์จะมีเหมือนคล้ายๆห่านตัวที่ดามคอเออมีครับตัวนี้การแข่งขันวิบากก็เริ่มมีมาใช้กันเยอะระดับโลกที่กาดคอตัวเล็บอิดมันก็ฮานมันก็ฮานของรถยนต์เป็นกาดคอตรงนี้นะครับแล้วก็กาดเข่ากาดศอกกาดตัวกาดหน้าอกแทบเกือบทุกชิ้นนะครับต้องใส่ให้เต็มทั้งหมดทั้งตัวเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพชุดหรือเสื้ออะไรเงี้ยไม่ได้แตกต่างกับที่ใช้แข่งขันปัจจุบันว่าจะเป็นระดับโลกหรือว่าระดับประเทศไทยก็ใช้ชุดเหมือนกันแต่ว่าการแข่งขันใหญ่ง่ายสุดเขาก็มีกฎของเขาเรียกอะไรนะเป็นมาตรฐานการแข่งขันนะครับชุดก็ต้องมีมาตรฐานให้ผ่านกฎนั้นแน่นอนแล้วก็ตรวจกันที่ชุดเขาตรวจหมดแล้วไม่ใช่ตรวจรถอย่างเดียวนะตรวจอุปกรณ์ด้วยในการแข่งขันด้วยเนี่ยตรวจหมวกกันน็อกตรวจถุงมือต้องให้ผ่านตามกฎที่เขากำหนดไว้ขั้นต่ำที่อะไรก็ว่าไปใช่นะครับอ่ะให้อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าถูกอายัดแบบขี่จักรยานยนต์สามารถทำแบบขี่ถูกอายัดแบบขี่นะครับรถยนต์ได้หรือไม่ไม่เกี่ยวกันนี่ก็จะลูกอายัดเป็นรถจักรยานยนต์อ๋อไม่เกี่ยวครับเพราะว่ารถยนต์ก็รถยนต์ด้วยข้อสอบด้วยการบันทึกต่างๆเนี่ยมันแยกกันครับเวลาเราไปทำเห็นว่าคนละส่วนใช่เขาจะไม่ถามว่าคุณทำมอเตอร์ไซค์แล้วไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเขาจะแยกประเภทกันสามารถทำได้ครับแล้วถูกอายัดนี่หมายถึงว่าถูกยึดแบบขี่เหรอใช่น่าจะถูกยึดไปทำคดีอะไรมาครับเออมันต้องคดีอะไรถ้ามันร้ายแรงก็ไม่แน่นะมันเจอกันแล้วร้ายแรงพอขึ้นปึ้งมันจะไปขึ้นที่สน.ด้วยครับมันจะไปขึ้นแล้วว่าแล้วสน.จะมาเชิญท่านไปทำใบนักโทษก่อนไอ้คำว่าอายัดนี่มันคืออะไรผมถ้าเกิดโดนยึดไปขี่ไปโอเคอายัดหมายความว่าก็เหมือนกับ ATM หายอายัดอันนี้มันอายัดไปกับขี่มอเตอร์ไซค์บางทีอาจจะเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้แล้วก็ต้องถูกอายัดได้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่แต่ส่วนมากตำรวจบ้านเราไม่ให้ตำรวจเมืองนอกอเมริกาหรือถูกจับปั๊บชื่ออะไรครับตู้แบบมันไม่ขนาดนั้นประเทศไทยอ่ะถ้าเป็นเรื่องใหญ่อาจจะง่ายก็ลองไปก่อนก็ได้ลองไปที่ขนส่งดูว่าทำแบบขี่รถยนต์ได้ไหมถ้าเรามีประวัติอยู่ถ้ามันลิงก์ถึงกันถ้าเป็นคดีใหญ่จริงๆอาจจะทำไม่ได้ก็ต้องว่ากันอีกทีเพราะเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์หมดแล้วนะครับช่วงนี้ไปดูเรื่องราวเดี๋ยวทิ้งท้ายไหมด้วย
เรื่องราวของแว่นตาแว่นตานะครับแล้วบอกว่าเป็นแว่นเราไปดีลมานะแล้วก็ราคาถูกใช่เอามาฝากสำหรับชาวพี่น้องไบค์เกอร์ทั้งหลายลองใช้แล้วผมใช้เองแล้วใช้ดีนั่งใส่ขี่ฮาร์เลย์ไปออฟฟิศมาใช้ตลอดเลยช่วงนี้นะครับแล้วขี่ตลอดกันลมได้บอกว่ามีสองแบบตัวเลนเปลี่ยนได้กลางวันเราก็ใส่เป็นเลนดำเป็นโพลาไรซ์ไฟแล้วก็เป็นเลนตลอดก็แล้วแต่ชอบป้องกันถนอมดวงตาป้องกันรังสี UV ป้องกันแสงก็เป็นเลนคือก็จะออกเป็นเลนใสซะหรือใครแบบเห็นไม่ชัดก็มีเลนเหลืองที่เพิ่มความชัดความสว่างขึ้นมาในการขับขี่รถจักรยานในตอนกลางคืนรวมทั้งใส่ขับรถยนต์ก็ได้หรือว่าขี่จักรยานก็ได้ไปดูด้วยเรื่องราวของแว่นตาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อหาตอนกลางวันเนี่ยเราพกไปเนี่ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้เลยครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ T.O. Warni ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้หน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนครับทั้งสองรุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนก็ไม่แตกเพราะตัวเลนสามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Warni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับ
ย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาราวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ